คนสบายดีกันไหมคะที่นี่นะคะที่ญี่ปุ่นโตเกียวนะคะวันนี้อากาศ19องศานะคะก็เริ่มจะอุ่นแล้วค่ะวันนี้นะคะก็วันนี้จุกอยากมาแชร์คลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนะคะที่ในโตเกียวก็วันนี้นะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็เป็นคลิปแรกนะคะที่จะเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะก็จุ๊บได้มีโอกาสนะคะไปช้อปปิ้งที่บิ๊กคามาร่ามานะคะก็ไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถุงที่ไปช้อปปิ้งนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะถุงประมาณนี้จะถุงใหญ่หน่อยก็จะประมาณนี้นะคะก็เหตุผลนะคะที่ไปช้อปปิ้งที่บิ๊กคามาร่าที่ยูรากุโชนะคะก็ไม่ซื้อก็เพราะที่นั่นนะคะเขามีครบทุกอย่างเลยมันจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็มีส่วนลดมีส่วนสะสมแต้มให้ด้วยนะอันนี้อยากแบ่งปันนะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากลองคอนแทคเลนส์นะคะก็ไปสามารถไปซื้อได้ที่บิ๊กคามาร่านะคะชั้น6ก็จะประมาณนี้นะคะที่จุ๋มใช้ก็ประมาณยี่ห้อนี้นะคะไปถึงนะคะเขาก็มีกล่องเอกสารนะคะก็มีภาษาไทยไม่มีนะคะก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็กล่องเอกสารเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็สายตาของเรานะคะมีเอียงมีสั้นมีอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของตาเรานะคะแล้วก็เราก็ไปเลือกเลือกสีที่เราชอบนะคะที่เราชอบไซส์ที่เราชอบระยะเวลานะคะก็เขาก็จะมีแบบ1วันนะคะแล้วก็มี2วีคแล้วก็มีแบบ1เดือนนะคะแล้วก็มีคอนแทคแบบที่เป็น UV ด้วยนะคะก็จุ๊บก็ซื้อมาก็เป็นสายตาสั้นแล้วก็แบบ1เดือนนะคะก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะได้มา3กล่องก็มีตัวนี้นะคะตัวคอนแทคเลนส์เคสนะคะก็น่ารักดีเป็นมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้มิกกี้เมาส์ก่อนนี้ก็ประมาณ418เยนประมาณนี้นะคะก็100กว่าบาทประมาณนี้ค่ะติ๊ดๆตัวแป้งนะคะพอดีแป้งหมดพอดีก็มีโอกาสได้ซื้อแป้งนะคะก็เป็นของชิเชโดนะคะแต่ว่าแพ็คเกจน่ารักเพราะว่าเป็นเซเลมูนนะคะพอดีเซเลมูนเขาครบรอบ25ปีก็อันนี้แพ็คเกจก็น่ารักนะอันนี้อยู่ได้ประมาณ2เดือนตลับนะคะตลับตอนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกลิตเตอร์นะคะเป็นก็ประมาณนี้นะคะก็น่ารักดีตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยอาหารเสริมนะคะวิตามินนะคะอาหารเสริมบำรุงผิวนะคะก็ช่วยในเรื่องของปรับสภาพผิวนะคะผิวเราอะค่ะรู้สึกว่าลื่นแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็เลยใช้ตัวนี้เรื่อยมาเลยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะมีอาหารเสริมเกี่ยวกับบำรุงผิวเยอะมากเลยนะคะก็ดูแล้วก็ใช้อันที่เหมาะกับเรานะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้วิตามินนะคะอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของกินข้าวได้นะคะก็อันพลิกปกติก็จะกินหลายตัวนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะมีวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ DHA นะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวที่กินนะคะก็จะประมาณนี้ตัวต่อไปนะคะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ดังมากตัวนี้นะคะเป็นน้ำตบของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงคนไทยก็ชอบใช้เหมือนกันก็เวลาที่จุ๋มกลับเมืองไทยนะคะจุ๋มก็จะซื้อตัวนี้กลับเยอะเหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะเรามาเปิดของในกล่องนี้นะคะในถุงนี้นะคะว่าจะซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็ดูเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแชมพูนะคะแชมพูสระผมนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับทิสเมนต์นะคะตัวนี้จุ๋มเคยใช้แล้วรู้สึกว่าผมนะคะมีน้ำหนักดีแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเขาผลิตจากธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็จะมีหลายกลิ่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นแชมพูแล้วก็เป็นทิสเมนต์นะคะที่จุ๋มซื้อมาตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะ
ตัวครีมอาบน้ำนะคะบอดี้โซมนะคะจุ่มใช้ของ Lux นะคะแล้วก็แพ็กเกจน่ารักนะคะก็เป็นเซรั่มมูนไปนะคะก็เป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสกินแคร์นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงนะคะเป็นโลชั่นนะคะแล้วก็เป็นตัวเหมือนน้ำตกนะคะของเขานะคะยี่ห้อนี้นะคะจุ๋มยังไม่เคยใช้เลยจุ๋มก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะก็จะประมาณนี้ตัวมาร์คตัวนี้นะคะก็คือตัวมาร์คทองคำนะคะก็มีปัญหาใต้ตาก็คือตาคล้ำนะคะก็เลยต้องใช้ตัวนี้ตัวช่วยตัวนี้นะคะก็ตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำยาหยอดตานะคะช่วยให้ตามีความชุ่มชื้นนะคะอย่างเราใส่คอนแทคใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็เขาก็จะมีวิตามิน E B6 แล้วก็ K นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณเดือนนิดๆเหมือนกันตัวนี้เคลือบฟันค่ะให้ฟันขาวให้ฟันสะอาดนะคะเวลาเร่งด่วนนะคะหนูก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบเซตนะคะก็จะมี6ชิ้นแล้วก็มีแถม1ชิ้นก็ประมาณ7ชิ้นนะคะตัวนี้มีเคลือบด้านบนนะคะแล้วก็เคลือบด้านล่างนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง10นาทีนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ใช้ดีนะคะพอเวลาหมดแล้วเราก็ไปแปรงฟันแล้วก็บ้วนปากทำอะไรให้เรียบร้อยต่อไปนะคะก็ตัวนี้นะคะของ Bifesta นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คลีนทำความสะอาดหน้านะคะลบเมคอัพนะคะตรงนี้ก็ตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะต่อไปเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ลิปนะคะลิปกอสแต่ว่ามีสีด้วยนะคะก็เป็นของ Nivea นะคะก็เวลาทานะคะเขาก็จะมีสีอมชมพูหน่อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับปากต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็คือตัว Moisturizer นะคะของ UV นะคะ SPF 50บวกบวกบวกนะคะก็ตัวนี้ที่ญี่ปุ่นดังมากนะคะก็จุ๊บก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นยาผงนะคะที่ช่วยให้ท้องเรานะคะก็สบายยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราแบบรู้สึกแบบปวดท้องที่ญี่ปุ่นตัวนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะมีติดตัวไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแฮนด์ครีมนะคะก็ซื้อมาไว้ใช้ที่บ้านนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวที่ดูแลสุขภาพเล็บนะคะก็จะเยอะหน่อยก็จะส่วนมากนะคะก็ถ้าไม่ได้ไปหาที่ร้านข้างนอกนะคะก็จะทำเล็บเองนะตัวแรกเลยนะคะก็ตัวตัดหนังแล้วก็ด้านนี้ก็เขาก็จะเคลียร์นะคะเรื่องของเล็บนะคะให้มีรูปร่างที่สวยงามนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวทำความสะอาดมือและเล็บของเรานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวเคลือบนะคะเคลือบเล็บให้แข็งแรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวเคลือบเล็บเหมือนกันแล้วก็ทำให้ปลายเล็บนะคะของเราอะไม่หักนะคะทำให้เล็บปลายเล็บของเราแข็งแรงนะคะทำให้สภาพเล็บดีขึ้นนะคะก็ผมก็จะใช้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยเรื่องเล็บเหมือนกันก็เป็นตัวครีมนะคะครีมดูแลสภาพเล็บของเรานะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำยาทาเล็บนะคะที่มีกลิสเตอร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะท้ายแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะใกล้ญี่ปุ่นนะคะใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วก็จะหมดหน้าหนาวแล้วก็เลยซื้อตัวนี้นะคะมาเป็นสต็อกไว้ตัวนี้นะคะก็เป็นถุงน่องนะคะแบบให้ความอบอุ่นนะคะสำหรับหน้าหนาวนะคะตอนนี้จุ๋มก็จะใช้ยี่ห้อนี้ประจำนะคะแล้วถุงน้องสีดำนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็เปิดถุงช้อปปิ้งจากบิ๊กคามาร่าไปนะคะก็ไปช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะในการชมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจุ๋มขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ